ับมาพบกับคุณครูนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการล้างผลไม้ที่ถูกต้องนะคะจากที่เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและลักษณะของผลไม้ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะมาล้างผลไม้ให้เด็กดูนะคะโดยคุณครูนะคะจะใช้เบกกิ้งโซดานะคะหรือถ้าบ้านไหนไม่ใช้เบกกิ้งโซดาสามารถใช้เกลือแทนได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีล้างกันเลยนะคะคุณครูจะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกหนึ่งครั้งนะคะอุปกรณ์ก็มีเขียงนะคะและก็มีดค่ะมีดนี้ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะโดยที่ให้ผู้ปกครองอยู่ข้างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลไม้อันแรกกันเลยนะคะก็คือกล้วยเราจะใช้มือของเราในการปอกนะคะ
อยอยู่ตรงกลางก็เด็กๆอย่าลืมรับประทานผลไม้กันทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ